มานับหมดสิ้นเพื่อนาทีชวนมนุษย์ทุกคนสร้างความดีเพื่อให้โลกเรานี้มีงามอำไพแม้ลำบากเพียงไหนก็ไม่สนฟ้าจะเปลี่ยนคำรนก็ทนไว้ยังย่อเย้ยก็เย้ยไปยิ้มละไมลุยหน้าสร้างบารมีขอเพียงแค่จดหมายจากตะวันเป็นรางวัลวันต่อวันก็สุขีไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากนี้ฟังให้ดีใครที่ยังไม่เข้าใจว่าฉันคือนักรบหน้าพันตะวันผู้สานฝันเพื่อฝันข้ออันยิ่งใหญ่เปิดพี่หน่อยลูกค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาดร.พุทธิชัยเจ้าค่ะกราบนมัสการด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงค่ะหลวงพี่ได้ยินพิธีกรอยู่ใช่ไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะค่ะก็โอเคค่ะฉากดีเสียงชัดดีนะคะก็ขออภัยเมื่อกี้นะคะบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะทางช่างเทคนิคก็ได้ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ในเนื่องในโอกาสพิเศษเจ้าค่ะหลวงพี่คะเนื่องในวันคุ้มครองโลกค่ะก็เป็นสัปดาห์พิเศษเลยค่ะก็ในวันนี้นะคะเราจะได้มาฟังความในใจจากหลวงพี่ค่ะที่มีต่อใครคนหนึ่งค่ะก็อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้แบ่งปันประสบการณ์นะคะที่เกี่ยวกับความประทับใจค่ะที่พระอาจารย์มีต่อใครคนหนึ่งหรือว่าหลวงพ่อค่ะที่พระอาจารย์รู้สึกว่าประทับใจค่ะก็อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอเจริญพรนะทางพิธีกรแล้วก็ญาติโยมทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะแล้วก็รับชมรับฟังรายการนะแล้วก็ในวันนี้นะก่อนหนึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่รู้สึกดีใจนะที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมันก็ปารภเหตุนะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญคือวันที่22เมษายนซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นวันสำคัญเพียงไรสำหรับพวกเราทุกๆคนนะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เหมือนเรียกว่าเรามีโอกาสมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวหลวงพ่อแล้วก็มาเรื่องท่านน่ะคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจริงๆก็ได้คุยเรื่องเหล่านี้กับญาติโยมมาจริงๆช่วงสัปดาห์นี้ก็ได้มีโอกาสไปลงเทศที่TBN นะที่ตอนวันอาทิตย์นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อนะรู้สึกว่าช่วงนี้นะแล้วก็ว่าแม้กระทั่งหลับฝันยังนึกถึงหลวงพ่อเลยนะก็ถือว่าเป็นบุญนะที่พอเราได้มานึกทบทวนสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนท่านได้อยู่กับเรามาตลอดชีวิตของความเป็นนักบวชของเราเนี่ยแล้วเราได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากท่านมากมายเนี่ยมันทำให้เราได้กลับมาทบทวนบุญที่เราได้อยู่กับครูบาอาจารย์ของเรามานะสำหรับคำถามวันนี้ที่บอกว่านึกถึงหลวงพ่อนึกถึงอะไรมีความรู้สึกอย่างไรกับหลวงพ่อเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เข้าวัดมานะจริงๆตอนที่เข้ามาวัดแรกๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอหลวงพ่อต้องนึกถึงว่าตอนสมัยก่อนหลวงพ่อท่าน
ท่านมาปฏิบัติธรรมสมัยก่อนท่านจะนั่งสมาธินะบนดอยแล้วก็จะมาเจอลูกๆเนี่ยแค่ต้นเดือนละครั้งนะเพราะฉะนั้นตอนที่มาวัดใหม่ๆจําได้ว่าตัวเองอ่ะก็ไม่รู้จักหรอกว่าใครคือเจ้าวาดพระธรรมกายแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับเราเป็นนิสิตนักศึกษานะก็ไม่ได้ใส่ใจนะคือเรียกว่าเรามาทํางานชมรมพุทธอะไรต่างๆเนี่ยก็มาตามพี่ๆเขาชวนมาทําความดีเราก็มานะมารู้จักหลวงพ่อจริงๆคือตอนที่จบการอบรมแล้วนะช่วงการอบรมก็ยังไม่รู้จักนะรู้จักแต่พระอาจารย์ทรงการชื่ออะไรท่านมาเจอพระอาจารย์องค์นี้มาทําประธานทุกสายเลยก็รู้เท่านั้นนะมารู้จักจริงๆก็คือตอนจบโครงการนะนั่นแหละถึงเริ่มรู้จักหลวงพ่อธรรมชโยเป็นครั้งแรกว่าอ๋อเนี่ยคือท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมกายนะแล้วก็มารู้จักมากขึ้นก็ตอนที่อยู่ต่อตั้งใจพอบวชอยู่ต่อเป็นลูกหลวงพ่อนะตอนนั้นบวชเป็นสามเณรเนี่ยถึงตอนนี้ถึงได้มีโอกาสได้พบเจอหลวงพ่อธรรมชโยนะได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับท่านในอาคารตอนนั้นคือท่านก็เป็นความเมตตาของลูกๆนะที่เรียกว่าอยู่ต่อบวชอยู่ต่อนะคือเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ขอบวชอยู่ต่อนะภาคการศึกษาอยากจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยบวชอยู่ต่อท่านก็เมตตาให้ไปปฏิบัติธรรมในอาคารภาวนากับท่านนะคือลูกพระลูกเนรที่เป็นเรียกว่าพระนวกะที่บวชปีเดียวกันมาหล่อล้อมอบรมรวมกันเนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมกับท่านนะภาพที่เราจำได้นะในตอนนั้นนะคือหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านเป็นพระที่สงบเสงี่ยมสง่างามนะได้มีโอกาสเจอท่านนะเวลาไปนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ท่านคุยกับเรามีเรื่องเดียวคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะท่านจะถามประสบการณ์ปฏิบัติธรรมเป็นยังไงนั่งสมาธิเป็นยังไง เป็นเรื่องหลักเลยเนาะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเป็นต้นแบบเป็นทั้งหมดของชีวิตของคําว่าชีวิตสมณะที่สอนให้เราปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นชีวิตของตัวเองนะสำหรับการเป็นนักบวชเนี่ยก็รู้สึกว่าหลวงพ่อนี่คือไอดอลก็คือว่าท่านเองก็คือเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมและชีวิตของท่านตลอดทั้งชีวิตเนี่ยท่านอยู่กับการปฏิบัติธรรมนะแล้วสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยท่านก็สอนเรื่องเดียวที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับชีวิตนักบวชคือการปฏิบัติธรรมนะชอบฟังหลวงพ่อเวลาท่านเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้เจอระหว่างที่ท่านออกไปทำออกไปนอกวัดไปเดินธุดงค์ไปปฏิวัติอะไรต่างๆแล้วท่านก็เล่าประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปเจอพระเถระองค์นั้นองค์นี้ต่างๆมันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมแล้วก็รักหลวงพ่อว่าเวลาเจอหลวงพ่อเนี่ยสิ่งที่เราอยากฟังคือหลวงพ่อจะเล่าอะไรนะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมท่านจะมีอะไรดีๆมาเล่าให้กับพวกเราฟังในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะตอนที่เข้าโบสถ์ไปอยู่ที่โบสถ์เนี่ยทุกๆปีเนี่ยเข้าพรรษาหลวงพ่อจะให้เอาว่าเข้าพรรษากับออกพรรษานะจะจําเสมอว่าโอวาทวันเข้าพรรษากับออกพรรษาของหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นโอวาทที่สําคัญมากสําหรับชีวิตของเรานะแล้วมันเป็นโอวาทที่จะแตกต่างจากการที่ท่านเทศญาติโยมนะต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อที่หลวงพี่รู้จักกับหลวงพ่อที่ญาติโยมรู้จักอาจจะไม่ได้เหมือนกันเวลาที่หลวงพ่อท่านอยู่กับพวกเราที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่ท่านเรียกว่าเป็นลูกพระลูกเณรเนี่ยมันอบอุ่นมันมีความสุขแล้วหลวงพ่อคือพ่อจริงๆที่ท่านให้ความรู้ให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ความรู้ให้แนวทางในการที่เราจะเป็นพระที่ดีหรือเป็นนักบวชที่ดีนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่ามากๆนะทุกข้าพรรษาเนี่ยหลวงพ่อจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรบวชแล้วกรณีกิจของพระคืออะไรพระต้องทำอะไรต้องปฏิบัติธรรมต้องให้เขาถึงพระธรรมกายต้องใช้เวลาชีวิตของเราเนี่ยเพื่อกิจวัตรกิจกรรมของความเป็นพระคือมันฟังแล้วรู้สึกว่าความเป็นพระของเราคุณค่ามาอยู่ตรงนี้แหละคุณค่ามาอยู่ตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสฝึกตัวเองเป็นพระให้ดีเป็นเนื้อในบุญให้กับญาติโยมแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมนั่นคือสิ่งสูงสุดเลยแล้วนี่ชีวิตของความเป็นพระของตัวเองไม่เคยคิดว่าการที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านทุ่มทั้งชีวิตสอนธรรมภาวนาสอนการปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนเป้าหมายชีวิตเนี่ยอันนี้คือที่สุดแหละคือสุดยอดที่สุดละนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อในใจของเราก็คือบุคคลที่ท่านเป็นผู้รู้นะเป็นผู้รู้แจ้งจากการปฏิบัติธรรมใช้เวลาทั้งชีวิตของท่านเพื่อการปฏิบัติธรรมไม่พอนะท่านเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาสอนกับเราให้กับเรานะมีว่าหลายๆคนที่เขาไม่รู้จักหลวงพ่อเนี่ยเวลาเราเห็นสื่อตามข่าวต่างๆเขาก็จะว่าหลวงพ่ออย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆถ้าเขาไม่ได้เคยมารู้จักหลวงพ่อในแบบที่เราได้รู้จักไม่เคยได้มาเรียกว่ามาฟังมาอยู่ใกล้ชิดมาอยู่เห็นมาอยู่ในวัดเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อเป็นแบบไหน
นะอาจจะมองว่าหลวงพ่อก็มีแต่บอกบุญนู่นนี่นั่นสลับเราที่อยู่ในวัดเองมาเป็น10มา20กว่าปีสิ่งที่เราเห็นแล้วภาพเดียวที่เราเห็นสำหรับหลวงพ่อของเราก็คือท่านเป็นนักสร้างบารมีเป็นต้นบุญต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราก็เป็นหัวใจเรื่องเดียวที่ท่านเน้นย้ำมาตลอดทั้งชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อคือต้นแบบต้นแบบต้นบุญตัวอย่างของนักปฏิบัติธรรมซึ่งเราเลือกที่จะเดินตามหลวงพ่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เดินมาอยู่เป็นนักบวชนะแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ได้หลวงพี่ว่าเรามีหลวงพ่ออยู่ในใจเรามีหลวงพ่อเป็นธงชัยว่าวันหนึ่งนะเราต้องปฏิบัติธรรมให้ได้นะเราจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองให้ได้นะแล้วก็ไปเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมให้ได้นะโดยมีหลวงพ่อเป็นแบบอย่างนะคนหนึ่งคนที่ท่านทุ่มเทชีวิตเพื่อการประพฤติธรรมอย่างเต็มที่และไม่เท่านั้นนะยังอุทิศตนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยณวันนี้เนี่ยท่านก็มาเป็นหลักเป็นมาทานให้กับพระพุทธศาสนานะให้กับพวกเราชาววัดซึ่งมีมานับหมื่นนับแสนเพราะอะไรเพราะท่านตั้งใจปฏิบัติชอบนะอันกลุ่มพี่ก็ยืนยันว่าที่เราอยู่ด้วยกันมานะได้ทราบซึ้งได้เห็นคุณธรรมนะแม้ว่าไม่ได้กะได้เคยแบบโอ้ชิดใกล้เอาว่าพวกเราหลายๆคนก็จะเป็นอาการในเดียวกันคือไม่ค่อยได้ชิดใกล้คือไม่แบบเคยไปอยู่กุฏิอะไรกับท่านน่ะแต่ว่าวัดปฏิบัติที่เราเห็นสิ่งที่ท่านสอนที่เรายังได้ยินได้ฟังมาตลอดเนี่ยยืนยันได้ว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยคือสุดยอดนะเพราะฉะนั้นนี่คือความในใจเนาะคือความในใจเรื่องแรกว่าหลวงพ่อเราเป็นต้นบุญต้นแบบของสมณะนะหลวงพี่ชอบนะภาพหลวงพ่อที่ท่านอยู่ในอยู่เวลาอยู่ในถ้ำกลางสงพี่ชอบมองท่านเวลาที่ท่านหลับตาทำสมาธิท่านมีความนิ่งท่านมีความสงบมันเหมือนโลกใบทั้งใบเนี่ยก็คือท่านก็ทิ้งทุกอย่างแล้วท่านก็กลับไปสู่โลกภายในการเดินทางภายในท่านนิ่งท่านสงบเนี่ยคือเวลาเห็นคาแรคเตอร์หลวงพ่อเวลาที่ท่านทำภาวนาเวลาที่ท่านอยู่ถ้ำกลางลูกๆแล้วท่านก็หลับตาเนี่ยมันมีความสง่างามมันมีพลังมันมีอะไรสิ่งหลายอย่างที่เราสัมผัสได้ถึงความน่าเลื่อมใสความน่าศรัทธาในฐานะที่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกตัวในการประพฤติธรรมให้กับเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่บอกก่อนว่าอยู่ในใจนะแล้วท่านก็เป็นต้นแบบให้กับตัวเองเป็นแรงบันดาลใจในการบวชในการปฏิบัติธรรมมาถึงทุกวันนี้พระอาจารย์ค่ะสิ่งที่พระอาจารย์นะคะได้สัมผัสถึงคุณธรรมของใครคนหนึ่งค่ะหรือว่าของหลวงพ่อค่ะเป็นที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกพระลูกเนนค่ะเหมือนพระอาจารย์ก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมไปแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะคุณธรรมอื่นๆนะคะที่พระอาจารย์รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงที่พระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยค่ะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกพระลูกเนนนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะก็จริงๆมีหลายเรื่องนะที่เป็นคุณธรรมครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเรื่องหนึ่งที่โดยส่วนตัวชอบหลวงพี่คิดว่าเป็นภาพที่หลายๆคนในข้างนอกวัดอาจจะไม่ค่อยได้รู้จริงๆหลวงพ่อท่านเป็นคนที่มักน้อยสันโดษแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ตลอดว่าเราเป็นพระเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะมักน้อยนะมักน้อยอะไรบ้างหลวงพี่ได้เคยได้ยินได้ฟังนะจากหลวงพ่อตะชีโวจากหลวงน้าที่ตะสุดโทนะอันนี้ขออนุญาตที่ท่านหลวงน้านะก็ด้วยความเคารพรักนะก็คือทั้งสองท่านเนี่ยด้วยความที่ท่านเป็นพระเถระรุ่นบุกเบิกได้มีโอกาสใกล้ชิดหลวงพ่อธรรมชโยนะภาพคนข้างนอกเนี่ยวัดใหญ่วัดโตโดยธรรมชาติเจ้าวาดก็ต้องเรียกว่าโดยธรรมชาตินะก็จะคิดว่ากุฏิหรูๆอยู่ดีกินดีอะไรต่างๆเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังข่าวว่าหลวงพ่อโอ้ใช้น้ำหอมใช้เครื่องใช้ผ้าจีวรอย่างดีอะไรต่างๆแต่เท่าที่ได้ฟังจากพระเถระรุ่นหนุกเบิกแล้วหลวงพี่ก็ซึมซับก็คือความมานอสันโดษของหลวงพ่อนะครั้งหนึ่งจำได้ว่าหลวงนาทิตะนะท่านเคยเล่าว่าหลวงพ่อท่านออกไปทำภารกิจทั้งนอกสมัยก่อนที่ท่านเรายังสร้างวัดกันอยู่เนี่ยท่านก็ต้องเดินทางไปขึ้นดอยบ้างคืออะไรต่างๆนะบางทีท่านก็ไปกับหลวงน้านะครูประดับพ่อครูประดับผู้พ่อครูขออภัยนะพ่อครูภาวนาธรรมวิเทศนะพ่อครูหลวงน้าชนาของเราหรือไปกับหลวงน้าทิตะของเราเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านได้เวลาไปข้างนอกเวลาเราจะต้องแวะฉันกลางทางท่านบอกหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้ฉันอะไรเยอะนะเวลาไปแวะกลางทางเนี่ยอย่างมากท่านสั่งก็คือกะเพราไข่ดาวเป็นเมนูยอดฮิตใช่ไหมฮะ
เราคิดว่าเออพระเนาะถ้าเกิดเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบอาจจะแบบเออต้องกินดีอยู่ดีอะไรจริงๆไม่ใช่ท่านบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนประหยัดนะมากน้อยคือไปเนี่ยก็สั่งเอาไข่ดาวนะหรือหลวงพ่อตะถ้าจำไม่ผิดท่านเป็นหลวงพ่อตะท่านเล่านะท่านสั่งอาหารเนี่ยข้าวหม้อหนึ่งแล้วก็เป็นกับข้าว3อย่างแล้วก็ฉันจนหมดเลยไม่เหลือไม่ใช่แบบกินทิ้งเงินกว้างนะไม่ได้ฉันทิ้งก่อนว่างว่าเออญาติโยมเราหามาได้ต่างๆไม่เลยท่านเห็นคุณค่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังนะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออันนี้จากเรียกว่าคนใกล้ชิดนะอุปถัมภ์เพราะหลวงพ่อเนี่ยในห้องน้ำท่านที่ท่านทำภารกิจส่วนตัวเนี่ยจะมีกระป๋องใส่น้ำปกติหลวงพ่อส่งน้ำก็จะผสมน้ำอุ่นด้วยเนี่ยเวลาหลวงพ่อส่งน้ำเนี่ยท่านจะใช้น้ำแค่กระป๋องเดียวอันนี้ที่ฟังจากที่สอบถามนะเพราะว่าท่านก็เรียกว่าใช้แบบประหยัดที่สุดนะแล้วก็ที่พักที่หลับที่นอนเมื่อ34ปีที่แล้วเป็นยังไงก็คือที่เดิมนะคืออาคารภาวนามีห้อง1ห้องแล้วก็มีเตียงแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรใหญ่โตเหมือนที่คนอื่นเขาจะคิดโอ้โหเจ้าว่าธรรมกายใหญ่โตนี่คงจะอยู่ดีอะไรต่างๆไม่นะอันนี้หลวงพี่เป็นเรื่องที่สะท้อนนะสำหรับตัวเองเนี่ยหลวงพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันตอกย้ำพิษเราก็ว่าได้คือในฐานะที่เราเป็นนักบวชเนี่ยหน้าที่ของพระประการหนึ่งคือต้องรู้จักประมาณในการใช้ของญาติโยมนะญาติโยมเนี่ยเขามีจิตศรัทธาเขาถวายข้าวของมาเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะถวายแต่หน้าที่ของพระเนี่ยจะต้องรู้จักประมาณในการใช้ข้าวของนะนี่คือหัวใจสำคัญที่พระควรจะต้องฝึกนะแล้วหลวงพ่อเนี่ยท่านทำให้เห็นเป็นแบบอย่างนะพอพี่ได้ฟังพี่ก็ไม่คือเราเห็นแล้วเนี่ยท่านคือครูบาอาจารย์จริงๆว่าโอ้ท่านน่ะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยท่านน้อยที่สุดนะท่านไม่ต้องมีอะไรมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตท่านเยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมนะก็อย่างที่เราเห็นนะสร้างวัดสร้างศาสนาฐานให้ลูกอยู่ดีมีความสุขนะสร้างตึกให้พระเนี่ยท่านโหพยายามหลายปีนะกว่าจะได้ตึกสงฆ์อาคารปรับมาเนี่ยรอกันมานะ20กว่าปี30ปีสมัยก่อนแล้วก็อยู่กันกุฏิจ่าหลวงพ่อท่านก็เห็นแล้วลูกๆพระของพ่อเนี่ยอยู่กันลำบากนะพระใหม่ๆมาก็อยู่เต็นท์ท่านก็ต้องปรารภนะให้ลูกๆได้มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งต้องมีท่านก็เลยนะบอกบุญเจ้าภาพสร้างอาคารพระผู้ปราบมารให้สร้างอาคารที่ตึกสงฆ์เก่าให้เรื่องส่วนรวมหลวงพ่อท่านให้ความสำคัญนะเรื่องลูกพระลูกเนรท่านเต็มที่นะแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวหลวงพี่ว่าท่านมักน้อยกับส่วนตัวเองอ่ะคือไม่เอาปัจจัยพระศาสนาไปทำเรื่องส่วนตัวหรือถ้าทำท่านก็ทำในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนานะซึ่งอันนี้มันเป็นคุณธรรมที่ส่วนตัวเนี่ยหลวงพี่ประทับใจแล้วเราก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในด้านนี้เพราะฉะนั้นลูกพระลูกเนในภายหลังเนี่ยก็มันก็อยากให้มีหลวงพ่ออยู่ในใจว่าจริงๆหลวงพ่อเราเนี่ยท่านทำอะไรใหญ่โตนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเหมือนกระบองเพชรนะฮะคือมันยืนอยู่ในทะเลทรายได้คือมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะมันต้องเรียบง่ายนะน้อยแต่เพื่อทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากอันนี้โดยส่วนตัวหลวงพี่ประทับใจในความมักน้อยสันโดษของหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่หลวงพี่คิดว่าอยู่ในใจแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่มาอยู่วัดเห็นมาตลอดชีวิตก็คือความทุ่มเทแล้วก็เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่องานพระพุทธศาสนานะหลวงพี่จำได้ว่าเคยสมัยบุกเบิกสร้างวัดตอนที่สร้างไร่96ไร่เนี่ยคุณยายก็ตั้งใจนะบุกเบิกกับหลวงพ่อมาตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะสร้างวัดแค่196ไร่นี่แหละแล้วก็มีกุฏิพระมีกุฏิพระเนี่ยแค่20กว่าหลังพระเนนก็อยู่กันท่านนั้นน่ะ20กว่าหลังแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมกันถือว่าเป็นเป้าหมายหลักแต่ตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อมาขยายพื้นที่ 2,000 ไร่นะซึ่งต้องไปขอคุณยายนะคุณยายก็ยังเหมือนกับคัดค้านนะไม่อยากให้หลวงพ่อขยายนะอยากให้หลวงพ่อได้ทำงานที่แท้จริงคือการปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ไปขออย่างเงี้ยนะ3ครั้งแล้วหลวงพ่อสุดท้ายหลวงพ่อก็คุณยายก็บอกอ่ะสร้างได้ 2,000 ไร่แต่ว่าท่านจะเหลือเวลาชีวิตน้อยลงจะเหลือเวลาชีวิตอีกนิดเดียวเพราะว่าท่านต้องเอาเวลาชีวิตของท่านเนี่ยไปสร้างศาสนสถานไปสร้างที่พักต้องไปรวมคนอะไรต่างๆเวลาหลวงพ่อจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยนะหลวงพี่สัมผัสความรู้สึกอันหนึ่งที่หลวงพ่อท่านเคยพูดถึงสมัยที่ท่านเป็นเด็กน้อยเขาว่าเป็นเด็กน้อยคือเป็นหนุ่มๆอายุ19 20ตอนที่ท่านไปปฏิบัติธรรมกับยายนะคงจำได้นะตอนท่านเรียนหนังสือเรียนเกษตร
ถึงเวลาเช้าพระก็นั่งรถเมย์ไปเรียนธรรมะคุณยายเช้าจดค่ำแล้วก็กลับนะไม่ได้เข้าเรียนนะท่านบอกว่าอย่าเอาตัวอย่างนะท่านไม่ได้เข้าเรียนนะแต่ถึงเวลาสอบผ่านนะมีเพื่อนช่วยคือช่วยเอาเทคโน้ตเอาโน้ตอะไรต่างๆมาให้ท่านทำอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วท่านบอกว่าช่วงที่ท่านมีความสุขที่สุดอ่ะคือช่วงที่ท่านเป็นหนุ่มๆอยู่กับคุณยายได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดร่างกายก็แข็งแรงปฏิบัติธรรมก็เต็มที่ได้รู้ได้เห็นความรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างนะแล้วพอท่านบวชปี12นั่นแหละท่านก็เริ่มเข้าสู่วงจรของการสร้างวัดซึ่งเหนื่อยแล้วก็หนักนะโดยเทศน์สายหลวงพ่อเนี่ยเท่าที่ผมมีสัมผัสแล้วฟังจากเทศน์หลวงพ่อท่านถ่ายทอดมาตลอดหลวงพ่อท่านเป็นคนชอบความสงบวิเวกนะชอบรักที่จะอยู่กับการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องหัวใจหลักที่ท่านชอบมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ทํามาตลอดนะพี่เองแต่ว่าเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะเดินตามมโนปณิธานที่ท่านไปปฏิญาณตนที่ผาดำว่าจะรื้อสัตว์ขนสัตว์นะจะขอข้อนิพพานไปสุดท้ายเนี่ยปณิธานท่านทําให้ท่านต้องเลือกที่จะเป็นใครสักคนหนึ่งที่จะมาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้มันเป็นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญหลวงพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ง่ายใจหลวงพ่อนะที่รักการปฏิบัติธรรมรักความสงบสันโดษวิเวกแต่เลือกที่จะเดินตามปณิธานที่ตัวเองตั้งเอาไว้นะก็เลยเข้ามาสู่ทิศทางที่ต้องอุทิศตนนะหลวงพ่อใช้เวลาทั้งชีวิตให้กับพวกเรานะในการสร้างวัดนะเราคิดดูว่าสร้างวัดจากทุ่งนาฟ้าโล่งนะปลูกต้นไม้ไปแล้วนับหมื่นนับแสนต้นตายไปซะเยอะเพราะดินมันเปรี้ยวนะต้องขุดดินต้องขุดคลองทำรั้วทุกอย่างนะเราอย่าคิดว่าวัดธรรมกายเนี่ยโหมีตังคงแบบว่าจ้างคนมาเยอะแยะมากมายไม่ใช่นะเราเริ่มต้นด้วยวัดเงินสร้างวัดแค่ 3,200 บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่อยู่ในชุดบุกเบิกเขาอยู่ได้ด้วยอะไรเขาอยู่ได้ด้วยปณิธานอุดมการนะไม่ได้มีเงินไม่ได้มีปัจจัยที่จะสร้างวัดแต่ที่สร้างวัดสำเร็จมีเรื่องเดียวนะอยู่ด้วยอุดมการณ์และการอุทิศตนซึ่งตรงนี้หลวงพี่ชื่นชมพระเถรานุเถระรุ่นบุกเบิกมากๆนะวันนี้หลวงเห็นแต่ละองค์แต่ละท่านมาสวดมนต์ทำภาวนากับพวกเรานะก็ยังชื่นใจว่าโหเนี่ยในวัยของท่านที่ท่านจะต้องพักผ่อนแล้วนะแต่ท่านยังสละตนน่ะคือเหนื่อยแล้วแหละทำงานมาทั้งชีวิตตั้งแต่หนุ่มๆเป็นหนุ่มๆน้อยๆ20กว่านะลุยงานบุกเบิกสร้างวัดมาแล้ววันนี้ก็ยังมาทำงานหมู่คณะอยู่ในกระทั่งท่านอายุประมาณ70 60 70กันแล้วก็ยังไม่เคยละทิ้งงานหมู่คณะเลยมันทำให้เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นคุณธรรมของครูบาอาจารย์ของพระเถระรุ่นหมู่เบิกเป็นคุณธรรมของหลวงพ่อไงท่านอุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนานะซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากและการอุทิศตนตรงนี้แหละมันจึงเป็นที่มาของว่าเราจึงไม่มีใครที่แบบกังขาเลยว่าเราจะมีคนว่าหลวงพ่อไม่ดียังไงต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่มีเชื่อมั่นนะพวกเราทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าหลวงพ่อเขาทำอะไรและเป็นอะไรให้กับพวกเราได้เห็นเราจึงไม่ได้มีความกังขาเลยในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คือต้นบุญต้นแบบคือคุณธรรมที่เราเห็นมาตลอดว่าหลวงพ่ออุทิศชีวิตนะพระอุทิศกายใจทำไมหนอลำพังเพียงพระเองก็สุขพอใหญ่ต้องรอผองเราเข้าถึงธรรมนะวันนี้หลวงพี่ก็ซาบซึ้งมากยิ่งขึ้นนะยิ่งพอต้องเริ่มรับงานพระพุทธศาสนาเยอะขึ้นเมื่อก่อนก็เป็นเด็กน้อยนะบวชเป็นสามเณรนะแล้วพออยู่ต่อไปอาพรรษาเยอะขึ้นนะเราก็ต้องรับงานพระพุทธศาสนาเยอะขึ้นตามพรรษานะตามภารกิจหน้าที่หลวงพี่เริ่มเข้าใจหลวงพ่อมากขึ้นเข้าใจว่าท่านต้องแบกรับอะไรอีกไปเท่าไหร่นะพอจะมีสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆพอจะมีพวกเรามานับหมื่นนับแสนคนหลวงพ่อต้องรองรับอะไรอีกหลายอย่างที่พวกเราไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นความเหนื่อยยากที่เกิดขึ้นเวลาชีวิตของท่านที่ต้องสละมาลงเทศน์ให้กับพวกเรามาดูแลพวกเรามาหาปัจจัยให้พวกเรามาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ง่ายเลยวันนี้หลวงพี่ประจักษ์ตัวเองโอ้โหเนี่ยเรามาอยู่ในจุดตรงนั้นไม่ได้เศษเสี้ยวท่านเลยนะเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะหนักนะแต่หลวงพ่อไม่ใช่เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยว่าหลวงพ่อพูดว่าเฮ้ยหลวงพ่อเหนื่อยเราไม่เคยเห็นว่าหลวงพ่อเวลาที่ท่านเจ็บขาแล้วท่านยังออกไปเทศน์ที่อนุบาลฝันให้ฝันวันที่ท่านลมขึ้นแต่ท่านก็ยังไปเทศอย่างเบิกบานสมัยก่อนน่ะเบิกบานวันอาทิตย์ลงสายบ่ายนะสายนำปฏิบัติธรรมบ่ายก็ลงรับปัจจัยวันธรรมดาลงเทศทุกวันเลยวันหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงระหว่างวันนี่ยังมีไปลงสอนธรรมะที่นู่นที่นี่อีกยังมีงานบริหารวัดอีกท่านทำได้ยังไงอันนี้คือความทึ่งนะแล้วความรู้สึกว่า
มันไม่มีอะไรที่เราจะต้องการขาวว่านี่คือสุดยอดครูบาอาจารย์ที่เราอยู่ด้วยเนี่ยคือหาใครทำอย่างนี้ได้ยากผลงานคือคำพูดเราไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรว่าหลวงพ่อเราดีแค่ไหนเราดูแต่ที่ผลงานผลงานคือสิ่งที่ยืนยันแล้วบอกสิ่งที่มันเป็นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพี่ซาบซึ้งในการที่ตนนะมันก็เป็นแรงบันดาลใจว่าเวลาเราทำงานพระศาสนาเวลาที่เรารู้สึกว่าหนักรู้สึกว่าต้องเจอแรงกดดันหรือว่าต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเหนื่อยนะแต่ว่าหลวงพ่อคือธงชัยเป็นธงธรรมชัยที่ยังไม่เห็นว่าหลวงพ่อหนักกว่าเหนื่อยกว่าเราของเราในนี้เดียวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรเยอะถึงเวลาแล้วก็สร้างบารมีไปให้เต็มที่เพราะนี่คือต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับเรานะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่หลวงพี่ได้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตสมณะนะนอกเหนือจากที่เราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมทำตัวเองให้เป็นเนื้อหนาบุญที่ดีแล้วเนี่ยเวลามีงานพระศาสนาอะไรเกิดขึ้นก็จงรับภาระซะนะเพื่อตอบแทนคุณครูบาอาจารย์เพื่อตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณข้าวญาติโยมที่เขาอุตส่าห์ถวายให้กับเรามาเนี่ยนะฮะก็คิดอย่างนี้เราก็มีกำลังใจที่เราจะทำงานพระพุทธศาสนาโอเคเหนื่อยหนักเราไม่กังวลนะเหนื่อยหนักเราก็สู้ไปแต่ถึงเวลาปุ๊บนึกถึงบุญของเราที่เราได้ทำมาแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้เดินตามครูบาอาจารย์แล้วนะท่านทำอย่างไรวันนี้เรากำลังเดินไปตามรอยท่านแม้อาจจะไม่สามารถจะตามติดท่านไปได้ทันหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่าเราอยู่ในเส้นทางแล้วจะเดินตามท่านต่อไปเรื่อยๆอย่าไม่หยุดยั้งนะอันนี้ก็เป็นคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่ประทับใจนะอีกข้อหนึ่งที่ประทับใจนะก็ยังมีเวลานะเรื่องความกตัญญูนะอันนี้หลวงพี่คงคิดว่าพวกเราคงพอจะจำได้เหตุการณ์ความกตัญญูหลวงพี่ยังไม่เคยเห็นใครนะในชีวิตที่แบบจัดงานให้กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นงานส่งร่างครั้งสุดท้ายแล้วยิ่งใหญ่เท่ากับที่หลวงพ่อทำให้กับคุณยายอาจารย์อันนี้ต้องบอกก่อนนะในชีวิตนี้หลวงพี่ก็ยังไม่เคยเจอแม้แต่กระทั่งวันนี้แล้วแบบว่าเขาจัดงานให้กับใครสักคนหนึ่งได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะอาจจะมีต่างประเทศอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ประสบพบเจอในชีวิตกับตัวเองเนี่ยไม่ว่าหลวงพ่อทำสุดที่สุดแหละที่เท่าที่จะทำได้ให้กับครูบาอาจารย์ของนั่นคือคุณยายอาจารย์นะวันที่สลายร่างนะวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2545หลวงพี่จำได้ว่าคือจริงๆกว่าจะถึงวันเนี้ยตั้งแต่ปี43ในที่คุณยายละสังขารในกันยาเนี่ยเราใช้เวลาถึง2ปีเต็มสำหรับการเตรียมงานเพื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี45 2ปีเต็มเพื่อทำให้งานเนี้ยดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดนะหลวงพ่อให้พวกเราตอนนั้นนะก็คือพระเนเนี่ยเรียกว่าลงไปทำโต๊ะขาวถ้าใครเคยมาวัดมาถวายพระตาหารพระอันนั้นจะเห็นโต๊ะขาวๆกลมๆแล้วก็มันมีโต๊ะขาวกลมๆนะแล้วก็มีโต๊ะเคียงด้วยอันนี้คือฝีมือพระทั้งหมดเลยไม่รู้ทำมากี่หมื่นตัวหรอกพี่ไม่ได้อยู่ในวงการเขานะแต่รู้ว่าทำกันเป็นปีอะเลื่อยไม้เองอ็อกเหล็กเองพ่นสีเองคือทำกันแบบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจัดสวดธรรมนิยามทุกวันตลอด2ปีนั้นนะปีกว่ากับ2ปีนั้นน่ะจะสวดธรรมนัยยามหลวงพี่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเราก็จะแบบขอสวดขอไปนั่งฟังงานสวดทุกๆวันนะแล้วก็วันที่3กุมภาพันธ์ปี45เป็นวันที่หลวงพ่อก็ส่งร่างอย่างดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งในฐานนี้ที่ว่าท่านเติบโตมากับคุณยายตั้งแต่อายุ19จนกระทั่งเนี่ยอายุมา60นะตอบจะไม่ได้ตอนนั้น60นะหลวงพ่อมา60กว่าเนี่ยอยู่กับคุณยายมาตลอดตั้งแต่เป็นโยมพอบวชเป็นพระแล้วนะก็นั่งสมาธิกับคุณยายแล้วคุณยายก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าวาดเป็นผู้นำในการสร้างบารมีจากเดิมคุณยายก็เหมือนเป็นผู้นำคอยพาหลวงพ่อมาดูที่คอยบุกเบิกช่วยสร้างวัดด้วยกันพอหลวงพ่อบวชแล้วก็ยกให้หลวงพ่อเป็นผู้นำแล้วหลวงพ่อก็คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะมันเป็นภาพที่หลวงพี่ดูแววตานะตอนนั้นจำได้ว่านั่งมองแววตาหลวงพ่อตอนที่ท่านจะส่งร่างวันสุดท้ายของหลวงพ่อเนี่ยผมเห็นแววตาของความรู้สึกของมันอาจจะหลากหลายอารมณ์รวมกันนะความรู้สึกของลูกศิษย์ความรู้สึกของลูกศิษย์ความรู้สึกของจะใช้คำว่าอะไรลูกศิษย์เราอาจจะเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็อาจจะเป็นหมายถึงมิตรที่อยู่เคียงข้างกายกันมาตลอดเนี่ยแล้วกำลังจะส่งร่างบุคคลที่แบบรักที่สุดและกำลังจากไปคุณยายก็อาจจะเป็นเหมือนแม่ที่คอยดูแลหลวงพ่อมาตลอดน
หลวงพ่อเรียกคุณยายว่าคุณยายเนี่ยแต่ความรู้สึกก็คือคุณยายนี่คือผู้ให้กำเนิดทางธรรมกับหลวงพ่อสอนธรรมะให้กับหลวงพ่อนะท่านส่งลากคุณยายครั้งสุดท้ายด้วยแววตาที่แบบมันไม่ใช่ท่านไม่ได้ดูเศร้านะแต่ท่านดูแบบคือความผูกพันระหว่างคนสองคนซึ่งได้ถ่ายทอดคุณธรรมความดีให้กับกันมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะแล้วท่านก็ส่งลากมันเป็นภาพที่รู้สึกแบบเนี่ยคือเวลาครูบาอาจารย์ท่านด้วยความเคารพรักด้วยศีลที่ท่านว่าจะทำอะไรได้ให้มากที่สุดท่านทำท่านก็ทำสุดความสามารถแล้วเราก็เห็นว่าท่านส่งแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ใครจะทำได้นะหาไม่อยากจะข้อลงนะเรือนแก้วเรือนทองคุณยายอันนี้เราจะเรียกว่าข้างนอกเขาจะเรียกลงก็เรียกใบนะเราเรียกว่าเรือนทองคุณยายสิ่งที่ทำดีที่สุดเราไม่บอกรายละเอียดนะแต่ขอบอกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์ยุคนั้นจะรู้ว่าทำขนาดไหนไอ้ที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยทำด้วยอะไรไม่ขอพูดรายละเอียดนะแต่ว่าจะบอกว่าผ้าคลุมที่ใช้ไม่ธรรมดาเรือนทองที่ใช้ไม่ธรรมดาดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้นะจัดงานทุกวันสวดทุกวันตลอด2ปีไม่ให้ขาดเลยกับการฟังเสียงสวดบริสุทธิ์กุศลแม่คุณยายญาติโยมมาร่วมงานทุกวันตลอดใครอยู่ในเหตุการณ์จำได้มันเป็นภาพประวัติศาสตร์ซึ่งตอนนี้เรือนคุณยายก็คือเป็นแค่ประวัติศาสตร์นะเมื่อก่อนมีมุ้งลวดเป็นที่แสดงฝันในฝันอะไรต่างๆนั่นคือเหตุการณ์ที่เราจำกันได้วันนี้ทุกอย่างคือประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บไว้สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็นึกถึงบุญนะเหตุการณ์วัน3กุมภาพันธ์ปี45วันที่ไม่เคยมีการเกิดขึ้นในไม่ว่าในสังคมคนก็ได้ที่คณะสงฆ์ 30,000 รูป 30,000 วัดขออภัย 30,000 วัดคือดีกาลออกไปทุกวัดทั่วประเทศนะฮะนิมนต์มาหมดใช้เวลานิมนต์กันหลายผมพี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นปีนะของชุดทางกองการคณะสงฆ์ที่เป็นชุดพระมหาท่านออกเดินทางทําเอาฎีกาที่นิมนต์เนี่ยออกไปนิมนต์ตามวัดนะจะอยู่ในป่าในดงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าประสบการณ์ลุยกันไปมากมายเข้าในป่าในดงไปหาพระทุกจังหวัดทุกที่ทุกแห่งเท่าที่ว่ามีวัดไหนในประเทศไทยเนี่ยไปแจ้งข่าวหมดส่วนจะมาไม่มาเราถือว่าเราส่งฎีกาละนะแล้วที่สำคัญคือทุกฎีกาที่ส่งไปถึงแต่ละวัดทุกฎีกานั้นหลวงพ่อเซ็นเองกับมือนี่คือความตั้งใจนะหลวงพี่ว่าการเซ็นเอกสาร 30,000 กว่าฉบับเนี่ยไม่ได้ง่ายนะเซ็นไปนะแล้วตอนนั้นหลวงพ่อป่วยด้วยนะเริ่มป่วยเนี่ยไม่ง่ายเลยแต่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยท่านทำด้วยใจท่านบอกว่าบางวันบอกว่าโอ้ยจะมันเพลียมันร่างกายไม่ไหวอยากจะล้มตัวลงนอนกลางวันแต่ว่าพอคิดทีไม่ได้แล้วเวลาเหลือน้อยท่านลุกขึ้นมาทำเอกสารอะไรต่างๆต่อพอยิ่งได้ฟังแล้วสุดแบบโอ้หลวงพ่อเราคือสุดยอดของความกตัญญูกตเวทิตาสุดยอดของคนที่แบบทุ่มสร้างบารมีเหตุการณ์ครั้งนี้หลวงพี่จำได้เลยว่าโอ้โหพระเสรานุเถระมากันทั่วประเทศเต็มลานพื้นที่นะมาแต่เช้าจดคำนะมาร่วมงานคุณยายอาจารย์กันนะแล้วก็มีเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยวเราจะได้ดูวิดีโอนิดนึงนะคงมีเวลาให้เราให้ทุกท่านได้ดูวิดีโอนะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะโอ้โหเสื้อสีเหลืองอลามญาติโยมไม่รู้มาจากไหนทั่วประเทศที่เป็นลูกหลานคุณยายนะศิษยานุศิษย์เนี่ยเต็มลานเจดีย์เลยนะตอนนั้นยังไม่มีวิหารโคตยังไม่มีอะไรล่ะพื้นน่ะนะพื้นยังไม่ได้ปูนะเป็นแค่ลานเจดีย์ที่เป็นพื้นดินแต่ว่าคณะสงฆ์มาแล้วก็ตั้งเจดีย์น้อยซึ่งปัจจุบันคือหอฉันคุณยายเนี่ยตั้งไว้ตรงกลางนะทุกคนก็มาร่วมงานกันแล้วก็มีขบวนคณะสงฆ์เดินมีมยุรนาวากาศนี่นั่งทำกันนะจำได้ว่าตัวเองก็มีส่วนในบุญไปแปะไอ้พวกรัตนชาติอ่ะเป็นนะแปะที่บนตัวนกยูงเนี่ยปื้มนะ2ปีที่ปีกว่าที่หลวงพ่อท่านเตรียมงานที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อบูชาบุคคลที่ท่านเคารพรักที่สุดเป็นการบูชาในบุคคลที่คนบูชาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เก็บเกี่ยวบุญกันจําได้ว่าตอนนั้นพี่นี่คือสอบบาลีประโยค4นะเรียกว่าลาสอบ1ปีเนี่ยไม่ด่าหนังสือนะไปสอบก็เป็นปีแรกที่ไม่ด่าหนังสือไปสอบแล้วก็ไม่ผ่านนะที่เหลือก็ผ่านนะก็ไม่ผ่านแล้วรู้สึกเฉยๆเลยรู้สึกแบบเราอยากเอาบุญกับคุณยายประโยคสูง6 7 8 9ลาสอบหมดไม่มีการส่งสอบเลยทุกคนเอาบุญคุณยายหมดขอมาพนิมนต์คณะสงฆ์ขอมาเตรียมมาให้กับคณะสงฆ์เอาบุญกับคุณยายเอาบุญกับหลวงพ่อที่ท่านดำริที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพรักนะอันนี้ก็เ
เป็นภาพเหตุการณ์นะขออภัยอ่ะเดี๋ยวดูวิดีโอนิดนึงนะวิดีโอสไลด์ล่างอย่างพวกเราได้เห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่นะถ้าเขาได้อยู่ขอให้ทบทวนบุญตรงนี้เราจะได้เพิ่มมิติว่าเราได้ผ่านบุญใหญ่ๆมามากน้อยเพียงไรหัวใจดังเพชรเด็กเดียวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดียวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตที่เราThank you.
ทรูสำหรับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเราคงนึกถึงภาพเหตุการณ์วันนั้นได้แล้วก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำนะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่ท่านมีต่อคุณยายอย่างเป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้หลวงพ่อของเราถึงได้หล่อหลวงปู่ถึง8องค์ด้วยทองคำด้วยความกตัญญูกตเวทิตานะหลวงพ่อเราไม่เคยเจอหลวงปู่นะไม่เคยได้มีโอกาสเรียนธรรมะกับหลวงปู่แต่สิ่งที่หลวงปู่สอนคุณยายและคุณยายมาถ่ายทอดให้กับท่านทั้งหมดท่านรับรู้ประจักษ์ถึงคุณค่าของสิ่งที่ท่านได้รับเพราะฉะนั้นท่านก็เทิดทูนและบูชาหลวงปู่เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่ต้องกังวลนะญาติโยมที่มาวัดมาทำบุญมาช่วยกันดูแลวัดรักษาสมบัติพระศาสนามาดูแลพระเนรหลวงพ่อท่านเป็นคนมีปัญญามากนะเป็นคนที่จะรู้เห็นแล้วเห็นคุณค่าแม้ในสิ่งเล็กน้อยเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทิตาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ทิ้งพวกเราแน่ท่านบอกท่านจะพาพวกเราไปหมดมาสำคัญที่พวกเราจะไปกับท่านหรือเปล่าท่านไม่เคยทิ้งใครแต่เราจะทิ้งท่านหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นคือนี่คือสิ่งที่เห็นนะจากสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้ดูว่าความกตัญญูกตเวทีเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยต้องทำขนาดนี้ดีที่สุดนะก็เป็นที่มานะของปัญญาที่หลวงพ่อท่านมีนะท่านเลยมีปัญญาสอนลูกพระลูกเนนมีปัญญาที่จะรองรับธรรมะครูบาอาจารย์ได้หมดสิ้นนะเพราะว่าท่านฝึกตัวท่านมาอย่างนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจว่าจริงๆคุณธรรมหลวงพ่อมีเยอะนะคงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเวลาสั้นๆแค่นี้แต่ว่าเรื่องสุดท้ายที่หนูมีคิดว่าเป็นความประทับใจนะในฐานะที่เราเป็นลูกพระลูกเนนที่อยู่กับหลวงพ่อมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะก็คือหลวงพ่อเนี่ยใครก็ตามที่มาอยู่กับหลวงพ่อท่านดูแลเขาว่าดูเขามาอยู่ในใต้เขาว่าอยู่ในใต้ร่มเงาของหลวงพ่ออยู่ภายใต้วัดพระธรรมกายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรหลวงพ่อจะรู้จักส่วนตัวหรือไม่รู้จักส่วนตัวถ้าไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วหลวงพ่อจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเท่าที่หลวงพ่อจะทำได้นะก็อันนี้เป็นตัวอย่างเขาว่าตัวอย่างคือที่พี่เห็นแล้วก็ไม่คิดอะว่าจะได้เจอกับตัวเองคือมันมีอยู่ครั้งนึงเป็นเหตุการณ์เมื่อปี45ปี45นะปีนั้นพี่จำได้เพราะว่าเหตุการณ์หลายอย่างประเดบดังนะมาสอบบริพาแล้วก็มีอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นเรียกว่าเป็นปีแล้วว่าเคาะซ้ำกรรมซัดกับตัวเองนะก็มีอยู่วันนึงก็เดินทางไปหน้าเจดีย์ตอนนั้นก็มีบริการรถ2แถวในวัดนะเราก็นั่งรถ2แถวไปเป็นพระหนุ่มเนนน้อยนะก็นั่ง2แถวไปเย็นๆก็ไปบูชาเจดีย์ทุกวันเลยนั่ง2แถวมันมีวันก็นั่งสองแถวไปเนี่ยถึงหน้าเจดีย์แล้วไม่รู้มีรถที่ไหนวิ่งมาตัดหน้าสองแถวคันนี้นะแล้วรถสองแถวมันก็เบรกพี่ก็หัวพุ่งทะลุเข้าไปในกระจกเลยฮะหน้าคนขับอ่ะไปโผล่เจอหน้าคนขับนะไอตอนนั้นเราคิดว่าคงสายเราคงจะแบบพิการหัวแบบแตกไปแล้วนะปรากฏว่าก็ชักหัวออกมาปรากฏว่าเลือดอาบเลยนะแต่หัวไม่ได้เป็นไรนะหัวไม่แตกปรากฏว่าไอหูเนี่ยขาดหูฉีกนะก็ต้องรีบไปศูนย์พยาบาลตอนนั้นอยู่ตรงข้างๆสัทธาภิบาลก็มีจำได้ว่ามีโยมอาสานะเขาก็นั่งรถไปแล้วก็พาไปรักษาเพราะเอิ้นช่วงจังหวะนั้นน่ะสวยกับหลวงพ่อแต่ตอนนั้นต้องบอกก่อนนะหลวงพี่ก็เหมือนพระเด็กๆในวัดรูปนึงซึ่งหลวงพ่อไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็คงรู้จักอ่ะลูกพระลูกเนรท่านมีเป็นพันนั้นท่านก็ไม่รู้หรอกใครเป็นใครถ้าไม่ได้อยู่รับงานกับท่านในตรงหรือกับใกล้ชิดท่านก็คือตอนเข้าไปเนี่ยรักษาแผลก็ผ่าทําแผลอะไรเสร็จแล้วก็ทำแผลเสร็จก็คือเย็บแผลอะไรเสร็จก็เดินออกกลับมาพอดีหลวงพ่อท่านก็แวะเข้าไปน่าจะเข้าไปทำฟันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งพี่จำไม่ได้แต่ท่านก็ไปแวะศูนย์พยาบาลเราท่านก็สวนเข้าไปแล้วก็ออกมาพอดีตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็เหมือนเดิมท่านผ่านแล้วก็แบบไม่ได้ก็คือไหว้ท่านแล้วก็เดินผ่านไปประมาณเนี้ยเสร็จแล้วท่านก็อยู่ศูนย์พยาบาลเสร็จปกติท่านก็จะไปที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก็ไปลงเทศตามเวลาของท่านนะอันนี้พระเพื่อนก็ถามเข้ามาเราไม่ได้ว่าตอนนั้นโทรถามเลยเนี่ยน่าจะโทรถามนะถามว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าไปสบอุบัติเหตุเหรอไปเป็นอะไรยังไงมาทำไมถึงแบบไปทำมาบอกว่ารถเขาวิ่งเร็วตัดหน้ารถที่นั่งอยู่มันก็เลยแบบเบรกเข้าไปชนอย่างเงี้ยนะแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยทราบว่ามีเหมือนกับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วลูกพระลูกเนรของท่านน่ะบาดเจ็บท่านเป็นห่วงมากท่านบอกว่าเป็นใครพอดีพระเพื่อนหลวงพี่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนผมเองครับรู้จักกันท่านก็เลยรายงานบอกท่านก็ถามว่าเป็นยังไงเป็นอะไรมากไหมท่านก็บอกว่าอ๋อก็เย็บอีกเข็มเราก็บอกรายละเอียดไปนะแล้วท่านก็ตั้งแต่นั้นท่านก็ออกกฎเลยบอกว่าในวัดธรรมกายห้ามขับรถเร็วญาติโยมที่มาวัด
นะลูกพระลูกเนรหลวงพ่ออยู่เยอะอยากขับรถเร็วหลวงพ่อนะห้ามนะตอนอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ตอนนั้นรู้สึกแบบโอ้หลอมนี่ก็ไม่ได้เป็นพระที่หลวงพ่อรู้จักแต่หลวงพ่อท่านใส่ใจนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับพระเนี่ยท่านใส่ใจนะหรือแม้กระทั่งญาติโยมของเราเนี่ยบาศกบาศิกาก็เต็มที่มาอุทิศตนอยู่ในวัดเนี่ยบางคนเจ็บป่วยหลวงพ่อถามไถ่และรู้จักนะเป็นยังไงเขาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนพยายามพาไปที่ดีที่สุดเลยเท่าที่จะหลวงพ่อจะดูแลได้ข้าวปลาอาหารการกินเนี่ยบางทีท่านก็เดินลงมาดูพระเนรเป็นยังไงกินฉันอะไรกันเขาอยู่กันมีความสุขไหมนะเป็นคุณธรรมที่รู้สึกว่าเออการที่เราอยู่ใต้ใบบุญหลวงพ่อเนี่ยเราอุ่นใจเพราะหลวงพ่อเนี่ยรับดูแลพวกเราเนี่ยอย่างดีนะปัจจัย4ไม่ต้องห่วงอาหารการกินมีทุกวันนะเช้าจดค่ำนะเสื้อผ้าเครื่องห่มเปิดลงคารุพันธ์พระเนรเบิกได้นะปานงปานะอะไรต่างๆหลวงพ่อคอยติดตามดูแลเป็นยังไงอยู่พอกินไม่อะไรต่างๆนะเจ็บป่วยไข้เป็นอะไรหรือเปล่าถ้าใครเจ็บป่วยไข้แล้วทราบบอกไปหาหมอให้ดีที่สุดเท่าที่หลวงพ่อจะดูแลได้ก็เป็นอันหนึ่งที่รู้สึกแบบเราซาบซึ้งใจการที่เราตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้นะเรียกว่าเราออกจากบ้านมาพ้นจากความดูแลของผู้ปกครองของพ่อของแม่แล้วก็มีคนแบบเนี้ยอยู่ในองค์กรเยอะแยะมากมายเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาอุทิศตนมาออกจากบ้านมาแล้วมาอยู่ภายใต้ใบบุญหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคิดเสมอว่าหลวงพ่อไปเอาลูกเขามาอยู่กับหลวงพ่อนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะต้องดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เป็นความตั้งใจหลวงพ่อเพราะฉะนั้นของพี่ว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยากหายแบบนี้ไม่ได้นะที่อื่นไม่รู้ยังไงนะก็มีองค์มีตัวอย่างอันหนึ่งที่หลวงพี่ท่านเล่าเคยเล่าให้ฟังนะมีพระจากวัดข้างนอกที่ไม่ใช่วัดเราเนี่ยท่านเคยมาที่วัดธรรมกายเสร็จแล้วก็คุยกันท่านก็พักค้างด้วยกันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยทีนี้ท่านก็เล่าเกี่ยวกับพวกเราที่เราอยู่ด้วยกันท่านรู้สึกว่าพวกเราในวัดเนี่ยพระเนรวาสงภิกาเนี่ยทำไมรักหลวงพ่อจังเลยเราเรียกหลวงพ่อเรารู้สึกแบบเราอบอุ่นเราเคารพเทิดทูนบูชาแล้วท่านก็เล่าถึงว่าวัดท่านเนี่ยก็มีหลวงพ่อนะแต่ว่าเวลาเรียกหลวงพ่อท่านเรียกว่าเป็นอาจารย์ไม่ได้เรียกว่าหลวงพ่อเรียกเป็นอาจารย์ท่านก็บอกก็คือท่านเป็นคนคอยสอนความรู้ต่างๆให้ก็เรียกอาจารย์ก็คือเป็นเจ้าว่าเป็นอะไรต่างๆแต่ท่านบอกว่าความรู้สึกของท่านเนี่ยไม่เหมือนพวกเราเองที่อยู่ในวัดที่เวลาเรามองหลวงพ่อเนี่ยเราเคารพรักศรัทธาเทิดทูนคือมันมีทั้งความเป็นท่านเป็นพ่ออบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเคารพเกรงใจศรัทธาบูชาอยู่ในนั้นไปพร้อมๆกันนะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราคงอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ทั้งหมดทั้งปวงเรามีเชื่อมั่นว่าเกิดจากสิ่งทั้งหมดที่หลวงพ่อท่านไม่ได้ทำมาตลอดทั้งชีวิตการดูแลพวกเราอย่างดีการอุทิศตนของท่านเพื่องานพระพุทธศาสนาแล้วก็พาพวกเราให้มาสร้างบุญนะแล้วก็สอนพวกเราทุกอย่างให้การอบรมพวกเราทุกอย่างให้ปัจจัย4ทุกอย่างจนทำพวกเรามีความสุขมันเป็นประจักษ์พยานเพียงพอนะที่จะแทนคำพูดอะว่าเราทำไมเราถึงเคารพรักท่านคงไม่ต้องบอกว่ามันเพราะอะไรนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้รับจากหลวงพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความในใจเนาะเป็นสิ่งที่หลวงพี่ว่าน้อยนิดเท่าที่เราจะพอจะพูดได้ในเวลานี้แต่มันก็มากพอที่จะทำให้เราเชื่อมั่นว่าการที่วันนี้ยังมีเรานั่งอยู่ตรงนี้สร้างบารมีของหลวงพ่อมา25ปีตรงนี้เพราะเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของเราเชื่อมั่นในความดีของท่านเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของท่านเชื่อมั่นในความเป็นท่านจึงมีเราในวันนี้นะวันนี้ก็จะเลือกที่จะเดินตามพ่อไปพ่อจะอยู่ตรงไหนวันนี้เราไม่ได้มีโอกาสเจอท่านก็ขอนะส่งเสียงจากตรงนี้ไปถึงหลวงพ่อของเราให้ท่านรับรู้รับทราบพวกเราเองตัวหลวงพี่เองหรือแม้กระทั่งพวกเราทุกคนที่อยู่ในซูมตรงนี้พระภิกษุก็ตามญาติโยมเจ้าหน้าที่ก็ตามหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่อยู่ที่บ้านก็ตามพวกเรามีสิ่งเดียวกันขอบอกหลวงพ่อว่าพวกเรารักหลวงพ่อพวกเราเป็นลูกหลวงพ่อและยินดีจะเดินตามหลวงพ่อไปในการสร้างบารมีนะให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้วันนี้สิ่งที่หลวงพ่อทุ่มเทสอนสั่งอุทิศตนสร้างวัดสลับชีวิตของท่านสละตนของท่านสละเวลาของท่านให้กับพวกเราเราไม่มีอะไรตอบแทนมากไปกว่าการที่เราจะทำความดีเดินตามท่านให้บารมีธรรมตามท่านและจะขอรักษาคำสอนของท่านรักษามโนปณิธานของท่านรักษาเป้าหมายความตั้งใจของท่านให้สืบต่อไปนั่นคือหน้าที่ของพวกเราในวันนี้นะอันนี้เป็นความในใจนะก็
ของพี่มีเพลงนิดหนึ่งเพื่อระลึกถึงพ่อก่อนที่ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญของท่านในวาระครบ77ปีเดี๋ยวพวกเราทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะค่ะก็รู้สึกรื้มแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อตามพระอาจารย์นะคะจากคุณธรรมธรรมะที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังค่ะแล้วก็อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะได้กล่าวถึงใครคนหนึ่งค่ะในโอกาสวันคุ้มครองโลกค่ะแล้วก็เชิญชวนพวกเรามาบูชาธรรมท่านเนื่องในวันคุ้มครองโลกแล้วก็วันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าค่ะโอเค
คก็ไม่คิดว่า22เมษายนเนี่ยในแต่ละปีหรือแม้กระทั่งปีนี้ทุกคนก็มีสิ่งที่อยู่ในใจนะในฐานะที่เราเป็นลูกหลวงพ่อรักและเคารพบูชาหลวงพ่อแล้วก็ทําสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาให้ดีที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมมีการสวดธรรมจักรการเข้าซูมให้ได้ 6.5 ล้านซูมนะและอีกหลายๆภารกิจที่ท่านฝากฝังเอาไว้นะแต่ที่ฝากไว้อย่างนี้ว่า22เมษายนเนี่ยมีแค่วันเดียวนะที่เราจะทุ่มเททำเพื่อหลวงพ่อได้อย่างเต็มที่นะแต่อีก360กว่าวันเนี่ยคือวันที่ไม่22เมษายนแต่วันที่เราเป็นวันที่เราสามารถที่จะรักเคารพบูชาและทำตามมรดิฐานที่ท่านได้วางเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นนะ22เมษายนก็ขอให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทุ่มเททำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหลวงพ่อนะสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการประทำให้ได้ทุกๆวันอย่างน้อยเวลา2ชั่วโมงนะการสวดธรรมจักรให้ได้ทุกวันนะแล้วก็ทำให้มันตลอดไปนะให้เสมือนหรือแม้ว่าต่อให้ท่านไม่ต้องมาบอกเราก็จะทำและจะทำอย่างนั้นเพราะเรารักและเคารพท่านนะก็ขอทำแบบนั้นนะก็ทำไปทุกๆวันจนทั้งกายเป็นคุณงามความดีติดตัวเราไปถ้าได้อย่างนี้หลวงพี่ก็เชื่อว่าเราจะไม่ได้ชื่อว่ารักหลวงพ่อแค่ว่าตอนนี้ใกล้วันเกิดนะแต่ชื่อว่าเรารักและเคารพหลวงพ่อและมีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดเวลานะก็ขอให้ทุกคนนะได้สมปรารถนานะในความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาอยู่ในเส้นทางธรรมได้มาเดินตามหลวงพ่อนะแล้วก็ขอให้ความตั้งใจของเราทุกคนที่ได้ทุ่มเทลงไปกับการปฏิบัติธรรมก็ตามการทำงานพระพุทธศาสนาก็ตามหรือสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อกุศลและคุณงามความดีก็ตามนะจงเป็นพรอันประเสริฐที่ถวายหลวงพ่อในวาระคล้ายวันเกิดเพื่อให้หลวงพ่อของเรานั้นมีความแข็งแรงนะที่จะอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้กับพวกเราทุกลูกได้พึ่งใบบุญเพื่อจะเป็นต้นบุญต้นแบบของการเป็นนักสร้างบารมีให้กับพวกเราไปอีกยาวนานแล้วก็ขอถวายบุญที่กับผมและลูกๆทุกคนได้ทุ่มเทมาอย่างดีแล้วถวายแด่หลวงพ่อทุกประการขอกราบอนุโมทนาบุญกับบารมีที่หลวงพ่อได้ทำมาและขอลูกๆทุกคนขอตั้งใจทำความดีตามพระปฏิบัติธรรมเดินตามหลวงพ่อตลอดไปกราบถวายความเคารพด้วยความเคารพยิ่งสาธุค่ะค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่เมตตามาเล่าความในใจถึงใครคนหนึ่งให้พวกเราทุกคนได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นในหัวข้อคิดถึงใครคนหนึ่งใช่ไหมคะเชื่อว่าพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็พี่ๆทุกท่านค่ะก็คงจะคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงใครคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคะก็เราก็คงคิดถึงแล้วก็รอคอยอยากจะเจอหลวงพ่อกันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะหนูก็มีกรนะคะสุนทรพ่อมาฝากทุกท่านนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยให้ได้หายคิดถึงท่านนะคะก็หลวงพ่อฝากกรมานะคะว่ารอด้วยใจใสค่ะรอพ่อต้องหยุดนิ่งกลางกายด้วยจิตที่สบายผ่องแผ้วใจหยุดไม่คลอนคลายแน่แน่วใสพิสุทธิ์ดุจแก้วเกิดแล้วทันใดค่ะสุนทรพ่อนะคะก็เราก็รอคอยที่อยากจะพบท่านใช่ไหมคะพระเดชคุณหลวงพ่อก็บอกว่าถ้ารอท่านเนี่ยต้องทำใจให้หยุดนิ่งนะคะด้วยการทำนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายใช่ไหมคะก็ให้เป็นการปฏิบัติบูชาท่านเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแล้วก็ปฏิบัติบูชาทุกวันเหมือนที่พระอาจารย์ได้บอกไว้เลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่ต้องบูชาแค่วันที่22เมษายนนี้แต่ว่าให้ทำทุกๆวันให้เป็นบุญบารมีของเรานะคะจนเป็นนิสัยโดยที่เหมือนทำเพราะเคารพรักพระเดชคุณหลวงพ่อจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดบุญกับเราในทุกๆวันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับรายการต่อไปนะคะ EP ที่4นะคะเราจะได้มาฟังธรรมะนะคะ
ในรายการตะวันกลางใจค่ะตอน Turning Points นะคะโดยพระมหาพงศักดิ์ฐานิโยนะคะท่านจะมาให้ธรรมะกับเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฟัง MB เชิญชวนร่วมงานวันคุ้มครองโลก22เมษายนนี้นะคะเราจะได้มาจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อนะคะเนื่องในวันคุ้มครองโลกกันเดี๋ยวเราไปรับชม MB กันได้เลยค่ะEarth Day รวมใจหยุดใจคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2564ขอเชิญชวนทุกคนทั่วโลกทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์มาร่วมกันจุดประทีปสวดมนต์นั่งสมาธิกลั่นโลกนี้ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เนื่องในวันคุ้มครองโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ทั่วโลกเพื่อเป็นสิริมงคลและปัดเป่าภัยโควิด-19ร่วมกันอธิษฐานจิตแผ่เมตตาส่งกระแสแห่งความดีความบริสุทธิ์ไปยังเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564เวลา 19:00 นศูนย์กลางถ่ายทอดพิธีกรรมณพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมกิจกรรมทาง www.zoom072.com มาร่วมกันกลั่นแก้วิกฤตทำจิตให้บริสุทธิ์จุดความสว่างสวยแห่งดวงประทีปให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายคุ้มครองโลก Cleanse the mind, cleanse the world with meditation on Earth Day